โอ้โหมีใครจะรับทานนมไหมเลยตึงจับตบเองไก่เหมือนกันเหรอไก่คือไก่ไก่เท่าไหร่สองใบ5,000สองใบ5,000สองใบ20,000คนละสองใบคนละสองไม้คนละสองกี่เปอร์เซ็นต์ไม่อะใจเล่นร้ายเราต้องไหนใกล้สุดไปนี่ซื้อนี่กระเม็นมันกระแซ่อยู่ติดกับธนาคารอ๋อนั่นแหละอยู่ข้างหน้าเขาขายมันไม่โอเคงั้นเราไปซื้อที่โลดแล้วก็แม่ติดกับตัวธนาคารไปซื้อไปตรงๆไปตรงฮะพี่ตัวใหญ่กว่านี้อีกเหรอใส่กระมังเหรอพี่นี่คือเฟ๋อพี่นี่คือเฟ๋อของพี่ของเรียกทำไมผู้ใหญ่ยังอ่ะมันจะกินอยู่ทั้งวันอ่ะครับชามมันเป็นแสนเลยพี่อย่างนี้ชามเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งโอ้เจ๋งนะใหญ่มากมันใหญ่เทียบกันหน้าโอ้โหโซนเลยไหมใหญ่มากใหญ่เกินไปแล้วโอ้ยใหญ่นี่มือเดียวจริงเหรอเนี่ยโอ้โหชอบเย็นนะครับเสร็จ 35,000 บวกประมาณ400 500 400 400บาทแสนไม่แสนก็400แสน400 342 500บาท500บาทพี่ครับพี่ครับเท่าไหร่อ่ะฮะ135,000บาทเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่บาทกีบผมกินข้าวมื้อละแสนผมข้าวมื้อละแสนเลยรวยมากประเทศนี้โอ้โห135,000บาทโอ้โหเกมเศรษฐีเลยนะ135,000ก็ประมาณ500แสนนึงเท่าไหร่พี่400แสนนึง400ก็เราเทียบอัตราแบบได้อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยก็ประมาณ250 กีบ 250 กีบต่อ1บาทเบรมเงินแสนไอ้แสนแสนกีบกินเป็นแสนอยู่ที่นี่ยังมหาเศรษฐีเดี๋ยวเรากลับไปเราไล่เงินเสร็จแล้วใช่อันนี้เรียกไล่เงินเรียกไล่เงินนี้เราก็ไปกับที่พักกันมากับไงพี่เดี๋ยวน่าจะเดินไปที่ท่านเรือนั่นเลยนั่นเลยตัดกันตัดมีเทปมีสองหมุนเริ่มต้นในการใส่ผ้าเติมน้ำอยู่Now I spend all my money confusing all the girls. I pretend that I know and that I know the world. I use the same three tricks every single time. ไปลงที่ไหนพี่วุฒิลงที่เรือท่าเรือเนี่ยครับเนี่ยนะข้ามมาเนี่ยเยี่ยมแล้วเราจะเอาเข้าไปลงเรือเที่ยเรียนทุกคนนะแล้วก็หลังจากห่างหายกันไปนานสัปดาห์เราจะเรียนกับสอนน้องๆภาษาอังกฤษ
เป็นสารเสริมให้เขาอย่างนี้ดีกว่าพี่วุฒิทำไมวันนี้มาสอนสังคมน้องครับเราอยากให้อยากรู้ว่าความคิดของเด็กที่ดาวครับเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอย่างเช่นเอางี้กับเรื่องเมืองไทยดีกว่ารู้เรื่องเมืองไทยขนาดไหนครับต้องถามที่เด็กยังไงเอาดูทีวีไทยไหมทุกคนดูทีวีไทยชอบบ ชอบดาราคนไหนดาราคนไหนชอบเป็นพิเศษฮะคนไหนนะเชียร์เชียร์ที่คำพรผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายดังอยู่นะดังอยู่มีตัวท็อปด้วยตัวท็อปCause little Missy Missouri set foot in the ocean but never the sea. I'll bury her under the ground next to the old mammoth. แล้วคิดยังไงกับการที่เราอยู่ที่วังเวียงเนี่ยหลายอย่างให้ทุกคนเล่าว่าวังเวียงเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงอืมไหมเที่ยวที่บอกมีอะไรที่จุดเด่นที่ว่าน่าน่าสนใจน่าเที่ยวตกตกวัฒนธรรมอะไรอีกล่องกงเบงเรือกระยักขยักไปที่ว่าชมวิวหาแล้วคิดยังไงกับเห็นพอเราเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่นนักเที่ยวคนไทยฝรั่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะใช้บริการเขาไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าปกติธรรมดาอยากไปบริการเขาอยากไปช่วยเหลือเขาอันนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับเด็กที่ต้องมีจิตใจที่ว่าอยากจะบริการอยากจะช่วยเหลืออยากจะอะไรอย่างนี้เวลาไปเรียนเป็นยังไงกันดิทานเซฟก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ก็พาพี่เข้ามาเยี่ยมพวกเราจริงพี่เป็นพิธีกรรายการทีวีครับผมแต่ว่าอยู่ช่องทรูวิชั่นน้องๆเคยได้ยินไหมรู้จักใช่ไหมช่องของไทยมีทรูวิชั่นดูทรูวิชั่นได้ไหมดูทรูวิชั่นได้ไหมไม่ได้เขาดูแต่ห้องฟรีทีวีดิจิตอลเป็นดิจิตอลใช้จานครับผมก็เป็นของพี่เป็นรายการท่องเที่ยวพี่ก็อยากมาเรียนรู้ไงว่าน้องๆที่อยู่วังเวียงกันเนี่ยเขามีน้องๆมีวิถีชีวิตยังไงกันใช้ชีวิตยังไงทำอะไรกันบ้างพี่อยากจะมาดูความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ในธรรมชาติกับคนที่อยู่ในเมืองว่าเขามีความแตกต่างทางความคิดแตกต่างในการใช้ชีวิตยังไงซึ่งก็ได้เจอแล้วว่าต่างกันมากต่างกันจนแบบว่าเหมือนกับว่าคนที่อยู่ที่ในเมืองเนี่ยเหมือนจะเจริญแค่วัตถุอันนี้ที่ผมฟังแล้วผมโอ้โหอึ้งเลยนะใช่ไปเป็นนายกให้ประเทศที่ไหนวิถีชีวิตที่นี่ที่มันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรียบง่ายมากไม่มีอะไรไม่มีแสงสีอะไรมากมายเดี๋ยวไว้อาจจะเจอพี่เขาในทีวีก็ได้ในอนาคตพี่เขาอาจจะมาเป็นพระเอกก็ได้อาจจะดังกว่ามาริโอก็ได้เฮ้ยไม่ใช่อาพี่ทำลายความฝันน้องขอบคุณน้องๆมากนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้มากันอีกครั้งมาเจอกันนะก็เดี๋ยวก็กลับไปบ้านก็แยกย้ายการทำงานกิจวัตรประจำวันของตัวเองแล้วก็นอนใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดนะใครมีพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดมีหมาเขาเลี้ยงหมาให้ดีที่สุดโอเคขอบคุณมากครับทุกคนอ่ะอยากย้ายกันกลับได้นะสบายดีสบายดีครับทุกคนครับ